PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ Polyset ของแท้กับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ Sad Answer ของเรานะคะยังอยู่กับหัวข้อของวาทะคนดังค่ะที่เราจะนำมาปรับและก็เปลี่ยนตัวเองให้อยู่รอดได้ในสังคมปัจจุบันด้วยนะคะในยุคปัจจุบันนี้ที่มีหลายๆเรื่องเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเหลือเกินทีเดียวถ้าเรายังล้าหลังอยู่นะคะยังคิดแบบเดิมอยู่ก็อาจจะไม่ทันคนอื่นที่คว้าโอกาสไปก่อนหน้าเราค่ะสำหรับวาทะที่2วาทะที่2นี่คือเค้าเรียกว่าการปรับตัวเนี่ยมันมีอยู่2อย่างค่ะคุณปรับตัวเพื่อจะรับมือกับปัญหาหรือคุณปรับตัวเพื่อจะชนะมันคือแน่นอนว่าในทุกๆวันเราอาจจะต้องเจอปัญหาบางคนเจอง่ายๆเจอโปรเจกต์ใหม่ค่ะพอเจอโปรเจกต์ใหม่เสร็จปุ๊บเอาละความซวยมาเยือน อีกคนนึงเอาละมีโอกาสที่จะได้โชว์ฝีมือให้กับหัวหน้าดูค่ะคิดต่างกันในเรื่องเดียวคือเห็นไหมเรื่องเดียวกันคนละความคิดค่ะแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ที่นี่บอกว่าการเปลี่ยนแปลงมันเร็วมากการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นตลอดเวลาพี่ก็เลยนึกขึ้นมาได้ถึงเรื่องของนั่นนี่เรื่องของโจ๊กหนึ่งค่ะจริงๆแล้วคือการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันหมายความว่ามีคนมันมีไหวพริบก็เลยมีโจ๊กเรื่องนึงโอโชเคยเล่าไว้แล้วก็บอกว่านี่คือมีผู้ชายคนหนึ่งมาเคาะประตูที่บ้านของมีบ้านหลังใหญ่นะผู้ชายคนหนึ่งเดินมาเคาะประตูเสร็จปุ๊บไอ้ลูกไอ้เขาเรียกว่าอะไรไอ้คนที่เป็นพ่อบ้านอ่ะเป็นคนอินเดียเปิดมาปุ๊บเห็นผู้ชายฝรั่งมาบอกฉันอยากจะมาเจอกับเจ้าของบ้านไอ้ฝรั่งนี่ก็บอกว่าเนี่ยอ๋อเจ้าของบ้านเนี่ยเดินทางไปต่างจังหวัดค่ะจะกลับมาวันจันทร์ค่ะใช่ไหมบอกเอาเลยแหมวันนี้เผอิญว่าจะเอานี่มาใช้ค่ะอ๋อแต่เผอิญว่าเขาเพิ่งกลับมาเนี่ยแบบเมื่อกี้นี่แหละประมาณเนี่ยคือว่าคนเราเนี่ยมันจะอะแดปซึ่งโอโชกำลังจะบอกว่าคนจริงๆอ่ะคำว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าคุณมองให้ดีอ่ะมันคือชาว มันคือชาวปัญญา คือถามว่าแต่ถ้าเกิดยกตัวอย่างมาว่าเนี่ยการเปลี่ยนแปลงคือชาวปัญญาเราจะไม่ค่อยเข้าใจ เขาก็จะแบบมีโจ๊กอะไรเนี่ยมาสอดแทรกให้เราเห็นว่าเนี่ยไหมไอ้นี่ก็จะพูดว่าเนี่ยเขาไปต่างจังหวัดแล้วก็พอที่บอกว่าเนี่ยฉันเอาเงินมาแม่เอาจ่ายและเผอิญว่าเขากลับมาแล้วพอดีเลยอะไรประมาณเนี่ยนะเอ้าอันที่สามเพื่อจะไม่ให้เป็นการเสียเวลาเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงหรือว่าศิลปะของชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วคือศิลปะของการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเนี่ยให้เข้ากับสิ่งรอบข้างเสมอถ้าเป็นภาษิตของคนไทยเข้าเมืองตาหลิวตั้งหลิวตาตามตั้งหลิวตาตามแต่อย่างที่บอกว่าตรงเนี้ยคุณผู้ชมอาจจะแบบว่ามันก็งั้นแหละว่ามันเหมือนสุภาษิตนี้มันอาจจะใช้ไม่ได้ผลแล้วเพราะโดยยุคโดยสมัยเนี่ยตอนนี้ความแตกต่างคิดนอกกรอบอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่มันแบบชัดเจนโดดเด่นอ่ะฉะนั้นคือเราจะต้องมาสำทับด้วยโค้ดที่4ของคานทีคานทีบอกว่าการปรับเปลี่ยนนะการปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยไม่ใช่เป็นการเรียนแบบไม่ใช่เป็นการลอกเรียนแบบคือบางทีอย่างที่บอกว่าเราเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามเราเรียนแบบเขาไหมเปล่าไม่ใช่คือเขาบอกว่าเนี่ยคือจริงๆแล้วคือมันคือพลังมันคือพลังอำนาจของการต่อสู้ที่ไม่ต้องใช้กำลังคืออาจจะยึดแบบเดิมไม่ได้แล้วที่จะต้องใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ใช้กำลังมหาศาลบอมกันโน่นนี่นั่นจำได้ไหมคนแรกที่บอกว่าต่อสู้โดยสันติต่อสู้โดยอหิงสาคือคานที่ก่อนหน้านี้คืออะไรก่อนหน้านี้คือคนที่ต่อสู้กันคือต้องใช้ปืนใช้มีดใช้ดาบใช้อะไรกันเนี่ยแต่อย่างที่บอกกันคือคานทีมาเนี่ยมานิยามเลยต่อสู้ด้วยอหิงสาใครจะทำอะไรไม่รู้ว่ามานั่งปั่นผ้าแล้วก็อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆอดอาหารซึ่งแบบว่าจริงๆก็คือการอดอาหารก็ทำให้คนไม่น่าเชื่อนะเกิดสร้างแรงบันดาลใจมันกลายเป็นการต่อสู้ไปได้ฉะนั้นคือนี่ไงเห็นไหมคุณจะเริ่มเห็นแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นหลากหลายรูปแบบข้อที่5องค์กรที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างดีไม่สามารถขาดคนที่เรียกว่าขาดคนที่รู้จักการปรับเปลี่ยนได้แต่คนที่ปรับเปลี่ยนน่ะมีปัญหาอยู่แค่2เรื่องคือเขาต้องปรับหรือเขาเต็มใจจะปรับนั่นคือเราต้องไปคิดเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่ว่าเมื่อกี้ที่บอกคนต้องการจะออกกำลังกายหรือทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาคิดว่าเขาต้องหรือเขาอยากถ้าเขาอยากเนี่ย
เชื่อไหมเขา200กิโลเดี๋ยวเขาลด100กิโลได้แน่นอนหรือเขาจะลดให้เหลือ45กิโลก็อาจจะเป็นไปได้แต่ก็นี่ที่บอกว่ามันอยู่ที่ว่าอะไรมันอยู่ที่ความตั้งใจหรือคำว่าต้องเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของแบบว่าบีบบังคับการบีบบังคับใช่กดดันตัวเองอะไรเงี้ยทำให้เครียดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามองอีกมุมนึงก็คือหรืออยากจะปรับด้วยตัวเองอันนี้ก็อาจจะเป็นเชิงบวกที่เราอยากจะอาจจะอยากพัฒนาตัวเองอยากจะเก่งมากขึ้นอะไรอย่างนี้นี่เพิ่งมีเขาเรียกว่าอะไรบทความของต่างประเทศเรื่องของการมีโรคเขาเรียกว่าเรามีติดยาใช่ไหมค่ะเดี๋ยวนี้คนอเมริกันเนี่ยมีการติดกีฬามากขึ้นติดการออกกำลังกายวัวเกามากขึ้นถามว่าเพราะอะไรไม่น่าเชื่อนะมันกลายเป็นโรคไปได้ไปออกกำลังกายแต่กลายเป็นโรคติดออกกำลังกายเหมือนที่เขาชอบพูดว่าเสพติดใช่ไหมคะเสพติดการออกกำลังกายเสพติดคำชมอย่างนี้เผอิญว่าไปมีการวิจัยแล้วปรากฏว่าคือคนกลุ่มนึงอะรู้สึกต่อต้านกับการที่จะแบบว่าอะไรอะไปออกกำลังกายเผอิญว่าเขาก็เลยไปปรึกษาพวกจิตแพทย์จิตแพทย์บอกเอางี้นะคุณไปดูเลยยิมไหนหรือว่าคือฟิตเนสที่ไหนราคาแพงสุดหรูสุดไปที่นั่นบอกทำไมอ่ะก็นั่นอ่ะคือพอจ่ายแพงแล้วเนี่ยนะแล้วแบบว่าห้ามจ่ายแบบว่าแบบแต่ผ่อนนะจ่ายทีเดียวทีเดียวก้อนเดียวนะรับรองคุณเอ้ยคือคุณจะประสบความสำเร็จเหมือนอารมณ์เสียดายแล้วมันจะกลับกลายเป็นว่าต้องไปอันนี้คือพอต้องไปเกิดอะไรขึ้น คือตอนที่ไปเนี่ยไม่อยากไปแต่ต้องไป เพราะเสียดายเงิน แต่พอไปเสร็จปุ๊บได้ออกกำลังกายสักพักหนึ่ง พอมันเกิดอารมณ์ประมาณว่าออกกำลังกายต่อเนื่อง 30-40 นาที พอหยุดออกปุ๊บใช่ไหมมันจะมีช่วงคนเรามันจะมีช่วงที่ว่าไออัตราการเต้นของหัวใจอ่ะมันถึงขีดสุดแล้วก็แบบ ว่ามันจะค่อยๆผ่อนพอหมดผ่อนแล้วมันจะอยู่แบบเรียกคงที่ได้เนี่ยพอออกกำลังกายช่วงนั้นน่ะจะไม่เหนื่อยแล้วมันจะเป็นความรู้สึกว่าเนี่ยเฮ้ยฉันอยู่จุดนี้ได้นี่หว่าพอหยุดเสร็จปุ๊บมันจะเกิดความรู้สึกเงียบสงบคือเพราะว่าอะไรเหมือนกับว่าโอ้ฉันบรรลุได้อ๋อมาถึงจุดนึงแล้วเพราะว่าตอนนั้นคืออะไรไหมบอกว่าสารเอนโดฟินมันหลั่งออกมาก็เป็นสารความสุขผู้ชายคนนี้ก็เลยติดสารความสุขโดยที่เขาไม่รู้ตัวเขารู้แค่ว่าเนี่ยพอเขาทำทุกอย่างเสร็จปุ๊บนะภายใน40นาทีหรือว่า3นาทีเนี่ยเขาจะเกิดอารมณ์แบบยิ่งใหญ่ว่ะแข็งแรงกว่าอาโน่เก่งรอกับแบทพิตอะไรประมาณนี้แล้วก็คือแล้ววันไหนที่ไม่ได้ไปตั้งใจจะไปแต่ไม่ได้ไปกลับบ้านไปจะหงุดหงิดมากเหมือนผู้หญิงมีเมนอ้าววันนั้นของเดือนกลายเป็นเงินไปเพราะว่าอะไรนี่ใช่ไหมคือตอนแรกคืออยากเรียกว่าต้องโดนบังคับต้องไปตอนหลังคืออยากจะไปเองแล้วแต่นี่เห็นไหมคือถามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันเกิดขึ้นจริงๆนั่นคือไม่มีอะไรในโลกนี้ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มันก็จะมาลีดถึงข้อที่6ที่เราบอกเขาบอกว่าคนบางคนบอกแล้วว่าเนี่ยเฮ้ยโอกาสในชีวิตมีไม่กี่ครั้งนะคุณต้องพยายามแกร็บหรือว่าคือคว้าโอกาสมาให้ได้จริงๆแล้วคือเขาบอกว่ามีอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าความเป็นจริงนะถ้าคุณเข้าใจคำว่า butterfly effect ที่ว่าบอกว่าผีเสื้อกระพือปีกที่ฮ่องกงฮาวายอาจจะมีสึนามิมาอะไรประมาณนี้นะจริงๆแล้วอ่ะการกระทำทุกอย่างในบนโลกนี้ของเราเนี่ยการแกว่งมือการสายเท้าการเดินไปนู่นโอกาสอ่ะมันมาตลอดเวลาแต่มันมาในหลายเขาเรียกว่าหลายทิศทางเราเองต่างหากที่ไม่สามารถปรับตัวแล้วก็เห็นโอกาสนั้นได้อยู่ที่ว่าเราจะมองมันออกหรือเปล่าคือโอกาสมันมาเรื่อยๆเหมือนการเปลี่ยนแปลงนี่แหละเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งไม่ว่าจะดีหรือร้ายอย่างที่เราเคยพูดกันบ่อยๆมันจะมีโอกาสแฝงอยู่เสมออยู่ที่ว่าเราจะมองมันอย่างไรแล้วก็มาต่อด้วยเมื่อกี้ที่บอกว่าเนี่ยคุณบังคับให้เราเปลี่ยนแปลงแล้วต่อไปเราเข้าเมืองตาหรือต้องอยู่ตาตามกลายเป็นคนอีกคนนึงซึ่งไม่ใช่เป็นตัวเราไหมจะไม่เป็นของตัวเองไหมเขาบอกศิลปะของการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยเมื่อคุณเข้าใจว่าดิเรกชันมันมีโอกาสมันมาหลายทิศทางใช่ป่ะคุณต้องรู้ว่าทิศทางไหนที่มันทำให้คุณเนี่ยเกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วคุณก็โอบรับสิ่งนั้นไว้ถึงบอกกันว่าเนี่ยการเข้าเมืองตาหลิวต้องเหลือตาตามอาจจะเป็นแค่ขั้นแรกขั้นที่สองคือว่าเมื่อคุณเข้ากับคนได้เนี่ยคุณสามารถที่จะหาสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยได้ง่ายขึ้นโดยทันทีเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนั้นคือเขาเรียกว่าสังคมหรือชุมชนมันจะเปิดรับคุณแล้วเป็นขั้นแรกเพื่อเรียนรู้นะคะแล้วเราก็ปรับตัวบวกกับความเป็นตัวของเราเนี่ยแหละเข้าไปด้วยเพื่อพัฒนาสิ่งต่างๆให้มันดียิ่งขึ้นโค้ดต่อไปไม่เสียเวลาเลยก็คือของบรูซลีอันนี้ชอบมากก็คือว่าบรูซลีเนี่ยเราจำได้เราเคยดูหนังยิปมัน
ยิปมันก็คือใช้มวยยงชุนเตะต่อยโอ้โหดูแล้วมันมากคุณผู้ชมอยากจะเล่าให้ฟังแต่ว่าไม่อยากมันไม่มีเวลาประเด็นคือว่าอะไรยิปมันเนี่ยคือเขาสอนใช้มือวันหนึ่งยิปมันก็มาเจออีกคนหนึ่งแล้วก็ใช้เท้าด้วยเขาบอกว่าใช้เท้าได้ยังไงแต่ว่าคือกลายเป็นว่าคือพอใช้เท้าปุ๊บรู้สึกว่ามันยืดหยุ่นขึ้นการต่อสู้มันมีเขาเรียกว่ารับรุกเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันค่อนข้างที่จะมีโอกาสในการที่จะชนะได้ชนะได้ยังไงมากขึ้นแต่ประเด็นคือว่าอะไรยิปมันก็คือเป็นอาจารย์ของบรูซลีบรูซลีครับเขียนไว้คำหนึ่งครับบอกว่าในโลกนี้นะคือทุกอย่างใช้ก็คือเป็นแพทเทิร์นหรือว่ารูปแบบที่ตายตัวเสมอแต่คนนะไม่ค่อยยอมรับแล้วความเป็นจริงเนี่ยเวลาคุณออกไปดูทุกอย่างเนี่ยในโลกนี้มันมักจะเป็นอะไรที่แบบทุกอย่างนะทุกเรื่องตายตัวตลอดเวลากินข้าวต้องกิน3มื้ออะไรเงี้ยเดินไปจากนี่ไปเนี่ยคือจะไปทำอย่างอื่นไม่ได้ต้องเดินไปทางนี้เส้นนี้คนที่เคยทำนี้ชินคือชินแต่บรูซลีคิดต่างบรูซลีคิดว่าเนี่ยยิปมันเคยเอาอะแดปต์ก็คือเรื่องเอาขามาใช้ตัวเขาเองอ่ะพอเป็นศิษย์ของยิปมันเขาก็อะแดปต์สิ่งที่ยิปมันเอามาเนี่ยแล้วมาเปลี่ยนอีกจนกระทั่งกลายเป็นสไตล์ตัวเองก็คือเป็นสไตล์ของบรูซลีเหมือนว่าทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแหละแต่พอเปลี่ยนสุดท้ายเนี่ยมันก็จะฟิกเป็นรูปแบบของมันคราวนี้คืออย่างที่บอกตอนนี้ก็กลายว่าบรูซลีเสียชีวิตไปแล้วแต่ตำนานของบรูซลีอยู่แล้วก็หมัดมวยของบรูซลีก็คือเป็นสไตล์ของบรูซลีมันก็เป็นฟิกซ์แพทเทิร์นอย่างนั้นแต่นี่ไงมันก็สร้างเขาเรียกว่าสร้างการเปลี่ยนแปลงมาแล้วในอีกหนึ่งเจเนอเรชันสุดท้ายเนี่ยอยากจะบอกเพื่อนช่างแล้วก็อยากจะบอกคุณผู้ชมไว้เรื่องนี้ครับบิลคลินตันเนี่ยพูดไว้คำหนึ่งซึ่งพอเราอ่านปุ๊บนะรู้สึกเลยว่าอยากจะไปเปลี่ยนแปลงทันทีเขาบอกว่าต้นทุนหรือว่าราคาที่คุณต้องจ่ายในการอยู่แบบเดิมๆเนี่ยความเป็นจริงแล้วนะในโลกนี้นะทั้งชีวิตคุณอ่ะมันสูงกว่าการที่คุณอ่ะจะไปเปลี่ยนแปลงซะอีกนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณอยู่แบบเดิมๆรับรองคุณอาจจะพลาดอะไรดีๆไม่พอคุณอาจจะต้องเสียอะไรดีๆด้วยเอาง่ายๆยกตัวอย่างถ้าวันนี้พวกเราเป็นทีวีดิจิตอลเราใช้กล่องรีเซิร์ฟเวอร์ดิจิตอลราคาได้เท่าไหร่ไม่ถึง1,000นี่ลองไปหาซื้ออนาล็อกอยากใช้ของเดิมอันหลอกเดี๋ยวนี้คุณไปหาซื้อดูดิมันเป็นของเก่าล้ำค่าไปแล้วดีไม่ดีมันสองสามหมื่นเนี่ยแล้วคุณรับอะไรไม่ได้ด้วยเนี่ย คุณจะซื้อไปทำไม เห็นไหมนี่แหละคือประเด็นว่าเขาบอกว่าเนี่ยราคาค่างวดของมันเนี่ยต่อไปเนี่ยคือดูดีนะมันสูงกว่าการไม่เปลี่ยนแปลงด้วยซ้ำเอาเป็นว่าวันนี้นะคะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแหละแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปนะคะในทุกๆเวลาทุกๆสถานการณ์มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมออยู่ที่ว่าเราพร้อมที่จะเปลี่ยนกับมันหรือเปล่านะคะกับหลายๆวาทะค่ะที่เราสามารถเก็บเกี่ยวมาได้นะคะอาจจะเป็นวอร์ดดิ้งสำหรับตัวเราเองมาปรับใช้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคำพูดแค่บางคำอย่างเช่นยืดหยุ่นปรับตัวนะคะเหล่านี้ค่ะเราสามารถที่จะเอามาฉุกคิดเวลาที่เราเจอสิ่งใหม่ๆและพร้อมที่จะอบรับมันและพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นแซนเซอร์วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราคงต้องลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแผนกคุณได้ค่ะหรือว่าไม่สามารถที่จะทำให้แผนกคุณเนี่ยยืดหยุ่นได้ถ้าคนในแผนกคุณเนี่ยไม่ยืดหยุ่น อะไรอะไรแต่ประเด็นคืออะไรต้องปรับหรืออยากปรับเออเขาว่าใหม่เขาว่าแล้วพอสุดท้ายคือคีย์มันคือยืดหยุ่นไงคุณเอายืดหยุ่น